สำหรับกรณีความคืบหน้าของโกดังเก็บพลุแล้วก็ระเบิดจนทำให้ณตอนนี้มีผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นถึง12รายค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยเป็นร้อยเลยหนึ่งในนั้นมีเด็กตัวเล็กๆอายุเพียงแค่4ขวบแล้วก็ทารกเสียชีวิตอยู่ในกลองเพลิงด้วยนะคะณตอนนี้ทุกหน่วยงานก็ระดมความช่วยเหลือไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณสนั่นพงษ์อักษรบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วถึงเรื่องของใบอนุญาตในการประกอบกิจการพบว่ามีการบอกแค่ว่าประกอบกิจการแค่เป็นโกดังเก็บของแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเก็บพลุดอกไม้ไฟนั่นหมายความว่าการเก็บพลุดอกไม้ไฟเนี่ยค่ะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการเยียวยาแล้วก็รับผิดชอบสำหรับเจ้าของโกดังนะคะโดยขณะที่เกิดเหตุทางเจ้าของได้มีการรายงานบอกว่าให้ช่างเข้าไปซ่อมดัดแปลงร้านเพื่อทำชั้นวางของป้องกันน้ำท่วมแต่คาดว่าประกายไฟคุณผู้ชมที่เกิดจากการเชื่อมเนี่ยคงไปกระเด็นใส่พลุไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะว่าเจ้าของโกดังเป็นใครซึ่งตำรวจก็เรียกตัวมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วค่ะทางผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเป็นร้านขายของชำแล้วก็มีขายประทัดด้วยนะครับและในช่วงหลังทราบว่ามีการขออนุญาตสร้างโกดังเพื่อจะเก็บของชำมาพักก่อนที่จะเอาไปขายหน้าร้านนะครับโดยคราวนี้ก็ปรากฏว่าก็มีการเก็บประทัดหรือพลุอยู่เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับและวันนี้เท่าที่ทราบก็ปรากฏว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยให้ช่างเชื่อมเนี่ยเข้าไปออกเหล็กเพื่อทำชั้นวางของเนี่ยยกของที่วางที่พื้นเนี่ยให้สูงขึ้นเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีนะครับก็เลยคาดว่าสาเหตุก็น่าจะเกิดจากการที่ประกายไฟที่เกิดจากการออกหรือเชื่อมเหล็กเนี่ยนะครับไปโดนกับประทัดหรือว่าพลุไฟนะครับพลุก็เลยเกิดเหตุระเบิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเคาะซ้ำกำซัดนะคะเมื่อสักครู่คุยกับคุณระพีบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เพิ่งจะผ่านน้ำท่วมมาเองนะใช่เมื่อปลายปี65หนักด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็มาเกิดซ้ำอีกนะคะเรื่องของความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะด้านแม่ทัพภาคที่4พลโทสันติสกุลตนาค่ะก็ได้สั่งให้หน่วยทหารตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะที่การสืบสวนสอบสวนทางด้านตำรวจทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบอกว่าจะต้องเร่งเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีการตั้งบก.ควบคุมตั้งผบ.เหตุการณ์ในพื้นที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มากเท่าที่ทำได้ครับแม่ทัพค่ะกรณีของเจ้าของโกดังเนี่ยค่ะเราจะมีการดำเนินคดีหรือว่าต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างอะคะต้องมีครับคงต้องมีดำเนินคดีหรือว่าต้องสอบสวนก่อนนะครับสอบสวนก่อนว่าโกดังนี้ในเรื่องก็จะลือไปทุกเรื่องว่าถูกต้องหรือไม่มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ต่างๆพวกนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางผู้การผู้กับตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนั้นได้ชี้แจงผมฟังแล้วว่าคงต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องถึงใครนะครับก็จะดำเนินการแต่ทั้งนี้นั้นนะก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนและก็พิสูจน์หลักฐานรวมถึงชุด EOD ที่ลงในพื้นที่ด้วยก่อนครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด121รายเสียชีวิตตอนนี้ตัวเลขล่าสุดคือ12ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย200หลังในจำนวนนี้เนี่ยมีบ้านเรือนคุณผู้ชมที่เสียหายทั้งหมดแบบทั้งหลังอ่ะ50ครัวเรือนนะคะนี่เหตุการณ์ใหญ่แล้วก็หนักมากเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมยังได้เลยนะคะเพราะว่าความเสียหายบ้านเรือนเนี่ย200หลังคาเรือนผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะณตอนนี้นะ12รายแล้วก็บาดเจ็บอีก121รายมาอัปเดตกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะข้อมูลล่าสุดจากสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะคะเขาก็รายงานเป็นข้อมูลเมื่อ13นาฬิกาของวันนี้ค่ะ13นาฬิกานะตอนนี้ประมาณ17นาฬิกา41นาทีข้อมูลนะ13นาฬิกาผู้เสียชีวิต12รายนะคะบาดเจ็บ121รายบ้านเรือนเสียหาย200หลังคาเรือนผู้เสียชีวิตค่ะที่ทราบชื่อก่อนนะคะคุณผู้ชม1ก็คือคุณมูฮัมหมัดรีซูวันมิงสุแคอายุ28ปีคุณปารีดะสาและอายุ57ปีคุณจันนิสาดาโอ
อายุ28ปีคุณอริสาดาโออายุ19ปีคุณเด่นดาโอ63ปีคาดว่าทั้ง3ท่านนี้น่าจะเป็นญาติพี่น้องกันนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกอะไรแบบนี้คุณผู้ชมเพราะนามสกุลเดียวกันหมดเลยรายที่6นะคะเด็กชายอริชาติดาดอเลาะอายุ4ปีค่ะเด็กหญิงอมีลีนดอเลาะคุณผู้ชมอายุแค่8เดือนเท่านั้นยังเป็นทารกอยู่เลยนะคะคุณสมศักดิ์ชูโชติอายุ75ปีคุณอุทัยชูโชติอายุ75ปีรายที่10ยังไม่ทราบชื่อนะคะส่วนรายที่11รอผลตรวจ DNA แล้วก็รายที่12ก็รอผลตรวจ DNA เช่นเดียวกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันหมดนะคะสำหรับกลุ่มคนที่เสียชีวิตผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านค่ะที่ได้รับความเสียหายบางส่วนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าจากตอนแรกเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งนั้นแต่พอระเบิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยกระเด็นมาอยู่ตรงนี้เลยเหล็กในบ้านเนี่ยตกลงมาจนหลังคายุบเขาบอกว่าตอนนั้นกลัวมากๆคือคนในครอบครัวเนี่ยกอดกันกลมเลยค่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะนะมันดังมากเลยมันเหมือนกับมาทิ้งระเบิดกับข้างบนอ่ะมันอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้คือมันเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะหมดอ่ะมันหนีมันชุลมุนอ่ะอ๋อชุลมุนก็กอดกันอยู่กอดกันไปอยู่มุมนู้นกอดไปอยู่มุมนี้ทำอะไรไม่ถูกอ่ะดีว่าในบ้านนี้ไม่มีใครอยู่สักคนหนึ่งปกติอยู่กันกี่คนอ่ะอยู่5คนก็อยู่ข้างนอกหมดเลยแต่ว่าพ่อเขานั้นเขาใส่เสื้ออยู่ตรงนู้นแล้วก็กระเด็นมาถึงนี่เลยแล้วก็ไอ้เหล็กนั้นนะเหล็กจากบ้านนู้นนั่นกระเด็นไปอยู่บนหลังคาอันหนึ่งนั่นบ้านตรงนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นชั่วโมงนะกว่าเสียงระเบิดจะหยุดลงแปลว่าพอพุทธระเบิดแล้วก็ระเบิดต่อเนื่องอ่ะใช่เพราะมันเป็นโกดังไงคะจำนวนเนี่ยเราไม่อาจจะคาดการได้เพราะเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีรายงานบอกว่าไอ้ตัวของทั้งประทัดทั้งพุไฟอะไรก็ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันระเบิดได้อ่ะสองคันรถสิบล้อที่เก็บไว้ในโกดังอ่ะคุณผู้ชมคิดดูว่าอนุภาพมันจะรุนแรงขนาดไหนโศกนาฏกรรมจริงๆผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านอีกคนนึงซึ่งอยู่ห่างไม่ห่างนักนะจากโกดังก็บ้านก็เสียหายทั้งหลังเหมือนกันรถยนต์2คันก็พังหมดเหมือนกันเขาเล่านาทีที่พบผู้เสียชีวิตให้ฟังค่ะบ้าน2ชั้นเป็นบ้านไม้ครึ่งนึงบ้านปูนครึ่งก็มันลงมามันเป็นสภาพแบบนี้มีรถยนต์มีทรัพย์สินอะไรอยู่มีรถยนต์อยู่2คันก็เสียหายหมดเลยถามค่ะชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เราทราบว่ามีโกดังตั้งอยู่ตำแหน่งไหนคะบางทีให้หน่อยอยู่ที่ตำแหน่งนี้พี่นี่ตรงนี้ครับตำแหน่งนี้เฉพาะนี่กำแพงนี่มันจะมีบ้านอยู่4 5หลังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือบ้านบ้านของพี่บ้านเช่าก็บ้านเช่านี่ถ้าไม่มีบ้านเช่านี่หนักกว่านี้อีกจุดนี้เองที่มีผู้เสียชีวิตตรงนี้เสียชีวิตอยู่ตรงนี้2คนก็อยู่ที่ข้างด้านหัวมุมด้านนู้น5คนก็อยู่ข้างหน้านี้อีก2คนตรงกลางเลยตรงนี้ก็หัวไปต่างหากเนื้อไปต่างหากกระดูกไปต่างหากค่ะตอนนี้ทางครอบครัวตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณพ่ออยู่ที่ไหนใต้นี่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหมดเลยพ่อผมอยู่ในครัวพ่อผมจะหนักกว่าก็เรื่องแม่พวกพี่น้องแม่ก็อยู่ตรงใต้นี่หมดเลย6 7ชีวิตฟังคุณอุมาสาแลแม่เล่าให้ฟังแล้วก็สลดใจแล้วสลดใจอีกนะคะนี่ทั้งบ้านทั้งรถไม่เหลืออะไรเลยคือเราเนี่ยก็ได้แต่ให้กำลังใจต้องยอมรับจริงๆว่าเกิดจากความมักง่ายอ่ะไม่ได้ขออนุญาตเกี่ยวกับการเก็บพลุระเบิดเพราะว่าคือพลุหรือว่าประทัดเนี่ยเขาต้องมีโกดังที่แน่นหนาไม่ควรจะขออนุญาตใช่มันต้องอยู่ห่างไกลชุมชนด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่ภาพที่เห็นเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นบ้านหมดเลยนะใช่มันเป็นชุมชนหมดเลยนะคะราเป็นหน้ากองถูกต้องโอ้โหให้กำลังใจจริงๆคุณผู้ชมขณะเดียวกันค่ะแน่นอนนะคะเรื่องของการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บในส่วนของร่างกายเนี่ยก็ต้องดูแลแต่ในส่วนของสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะคะที่จะต้องได้รับการเยียวยาหลังจากนี้พอล่าสุดปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์นะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะกำชับในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตวันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาสั่งการให้ทีมสหวิชาชีพนะคะที่ให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
จาก13อำเภอค่ะลงพื้นที่เฝ้าระวังเลยนะคะติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจัดหน่วยปฐมพยาบาลคัดกรองบาดแผลเพื่อประเมินส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อไปจัดเตรียมจุดดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจัดทีมเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังทั้งหูตาจมูกและระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะรวมไปถึงเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของดินปืนด้วยส่วนการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ยังสามารถบริหารจัดการได้ค่ะแต่ให้หน่วยงานส่วนกลางติดตามสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลือหากได้รับการประสานก็จะส่งทีมเนี่ยเข้าไปสมทบทันทีเลยนะคะ